بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับขอแสดงความคารวะนะครับท่านฮัจญ์อิสมาอีลบินซอเลห์ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมะนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในวันนี้นะครับครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาในบริเวณของภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์วันนี้นะครับรู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับพอสมควรทีเดียวหลายครั้งที่มีการจัดบรรยายลักษณะแบบนี้นะครับผู้คนอาจจะไม่หนาหูหนาตาเหมือนครั้งนี้นะครับเมื่อสักครู่บางแอนบอกว่าวันนี้500กว่าคนนะก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งประทานบะเราะกะห์ความจำเริญให้กับสถานที่แห่งนี้ให้ได้มีโอกาสจัดนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับแก่สาธารณชนโดยทั่วไปเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับของท่านฮัจญ์อิสมาอีลบินซอเลห์เองหรือฮัจญ์โสภานะครับที่ผมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมมา3ปีแล้วนะครับกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แบบนี้ตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องผู้สูงอายุนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสนะครับได้เข้าถึงการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนในระบบนะครับมันก็เหลือนอกระบบนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้สูงอายุซึ่งมักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับออกนอกพื้นที่มากสักเท่าไหร่ที่ทีเดียวนักนะครับส่วนมากก็ไปละหมาดวันศุกร์ก็ฟังคุตบะสัปดาห์ละ1ครั้งแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้เรามีรายการทีวีนะครับก็พี่น้องยังได้มีโอกาสติดตามรับชมรายการนะก็ยังถือว่าดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เรามีวิทยุนะครับฟัง AM FM กันต่อมาเรามีโทรทัศน์ก็เลยทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระความรู้นะครับสารธรรมของอัลอิสลามนะครับได้มากขึ้นกว่าคนสมัยก่อนก็ดีใจด้วยนะครับขออุทิศให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญเพิ่มพูนความดีต่างๆให้กับนะครับผู้ที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมนี้นะครับทุกภาคส่วนทุกฝ่ายเลยนะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพนะครับท่านฮัจญ์อิสมาอีลบินซอเลห์และครอบครัวของท่านเรื่องที่จะคุยเมื่อสักครู่ผมนั่งฟังอาจารย์มัณฑนานะครับท่านได้ให้สาระความรู้อะไรที่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรามากเลยสิ่งหนึ่งที่เราต้องภูมิใจก็คือสังคมของเราเนี่ยเรามีผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังแล้วก็มีส่วนผลักดันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเยอะไม่ได้มีเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับมีเยอะมากเลยซึ่งกรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาของเราถ้าเราจะเอาจากบุคคลในประวัติศาสตร์กัลยาณชนของเรานะครับสลับของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลที่ช่วยซัพพอร์ตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชนิดที่ว่าเทหมดหน้าตักเลยก็คือภรรยาคนแรกที่ท่านอาจารย์ได้เอ่ยถึงท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาจนกระทั่งนะครับในตำราประวัติศาสตร์บางเล่มนะครับระบุไว้ว่าวันที่ท่านหญิงคอดียะห์เสียชีวิตไม่ได้เหลือทรัพย์สินอะไรให้เป็นมรดกปกสถานกับลูกในไส้ของเธอเลยนะครับเหลือเพียงเฉพาะสร้อยคอมือหรือกำไรข้อมือบางชิ้นบางอย่างที่ได้ยกให้เอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าจะนับเป็นมรดกไม่เหลือเพราะอะไรครับเพราะทุ่มเทให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดทั้งชีวิตเศรษฐีนีอันดับหนึ่งของมักกะห์แต่ยอมที่จะควักทรัพย์สินของเธอทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำกิจกรรมศาสนานี่เราอยากได้ผู้หญิงแบบนี้ที่อาจารย์ได้นำเรียนกับพี่น้องนี่ถือเป็นการจุดประกายหรือก็เรียกว่าขายไอเดียให้พี่น้องเลยทำอย่างไรที่เราจะยกระดับคุณภาพของครอบครัวของเราโดยเฉพาะทำอย่างไรให้ครอบครัวของเรามีกิจกรรมศาสนาบ่อย
แล้วเราเป็นผู้หญิงนะครับก็ทำงานในมิติของความเป็นผู้หญิงแต่ช่วยผลักดันช่วยขับเคลื่อนนะครับผมเชื่อว่าทำได้พี่น้องทราบไหมครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวชมท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาภรรยาสุดที่รักของท่านนะครับท่านหญิงอาอิชะห์นี่เป็นคนที่ใกล้ชิดนะครับได้ปรนิบัติพัดวีได้ถวายงานกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะมากที่สุดเลยจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าพวกท่านทั้งหลายมีธุระปะปังอยากจะถามอะไรเรื่องศาสนากับฉันแล้วเวลามาที่บ้านฉันไม่เจอฉันน่ะให้ไปถามใครได้เลยให้ไปถามท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮารอซูลสั่งแบบนี้นะครับคูรูนิสฟะดีนิกุมมินฮาซิฮิลฮุมัยรอต่อไปนี้เชิญพวกท่านทั้งหลายปรึกษาหารือสอบถามปัญหาศาสนากับแม่หล่อนแก้มแดงใครแม่หล่อนแก้มแดงท่านหญิงอาอิชะห์สาวดารุณีอายุยังไม่ได้20เลยแต่ว่าความรู้ของเธอมาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไพศาลฉะนั้นทำอย่างไรให้ในบ้านของเรานะครับช่วยกันเสริมเติมในสิ่งที่มันเป็นความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวสามีอาจจะทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับทำมาในเรื่องของทำมาหากินนะครับหารายได้เพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวภรรยาก็ทำหน้าที่ในบริบทของความเป็นภรรยาในบริบทของความเป็นคุณแม่นะครับผมเชื่อว่าครอบครัวของเราจะมีความสุขครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวตัวอย่างนะทำได้ไหมครับได้นะครับมีอะไรปรึกษาท่านอาจารย์ได้เลยนะครับเรื่องที่ผมจะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเดิมทีนะทนายกรีมรู้จักนะทนายกรีมนะแกประสานงานแจ้งกับผมตั้งเดือนก่อนแล้วบอกว่าสินธรจะเชิญแอนเชิญผมเป็นวิทยากรครั้งก่อนผมก็ติดภารกิจนะครับไม่อยู่ไปต่างจังหวัดก็มาไม่ได้ก็มาเที่ยวนี้เขาบอกว่าอาจารย์เลือกหัวข้อมันหนึ่งหัวข้อแล้วก็ให้โทรบอกบางยีแอนผมก็นึกหัวข้อของผมเอาไว้แล้วตั้งใจจะมาคุยรู้ไหมครับหัวข้ออะไรของผมเสียดายกว่าจะได้มาตั้งใจจะมาเล่าเรื่องที่เป็นความเสียดายของผมกับสิ่งที่เราได้มาและเคยครอบครองมาแต่พอมาถึงวันหนึ่งมันหลุดมือเราไปนะครับแต่ว่ายีแอนบอกไม่เอาเรื่องนี้เอาเรื่องวันนี้ใหม่เพราะเขาตั้งของเขาเองนะเรื่องอะไรนะอีหม่านใช่ไหมครับเสริมอีหม่านสร้างสะพานสู่อามันลักษณะเนี้ยนะครับคือแกเป็นสินธรผู้นะสินธรผู้รู้จักนะก็เป็นลูกผู้น้องสินธรผู้นะครับแกก็ต้องการคำที่มันจะสัมผัสอย่างเงี้ยนะครับก็เสริมอีมานสร้างสะพานสู่อามันก็ตกลงในประเด็นของเราเนี่ยจะต้องคุยอยู่สองเรื่องเรื่องที่เป็นอีมานแล้วก็เรื่องที่เป็นอามันคือสองอย่างเนี่ยมันมีตะลาซุมกันมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับเพราะทั้งอีมานและทั้งอามันเนี่ยเป็นสิ่งที่นะครับเป็นพระองค์คาพยพของความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ของพวกเราดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับเจ้าภาพนะถ้าจะเอาหัวข้อของผมในเที่ยวหน้าก็ไม่เชิญแล้วนะ ก็เชิญผมในวันที่29ธันวาผมไปอุมเราะห์ไม่อยู่แกเองแกก็ไปอุมเราะห์นะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวประสานงานอีกทีนึงแต่ผมนัดกับแกว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดอบรมที่นู่นเลยที่มัสยิดนบีหรือที่มัสยิดฮารอมที่มักกะนะครับจะเชิญละศีลอดจำนวนหนึ่งนะแล้วก็นัสีฮะกันที่นู่นเป็นการเปิดมิติของศีลธรนะครับเราอะไรไปทำที่นู่นมั่งอินชาอัลเลาะห์นะครับใครอยากไปนะไปอบรมศีลธรสัญจรที่มักกะไปไหมถ้าไปแจ้งชื่อทีจีเอ็นเลยนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเย็นนี้รอบสุดท้ายของอาจารย์นรีเสือสมิงเดี๋ยวเสนอยูเอ็นจับสลากรางวัลอุมเราะห์เอาไหมอ้าวใครจะไปอบรมเสนอเลยบางแล้วเอาเลยเดี๋ยวจับมือยูเอ็นกอดสักสองหอมสองฟอดเท่านั้นแหละยูเอ็นใจดีนะหอมบ่อยๆหน่อยนะแกให้หมดแหละนะครับแกใจดีแกใจปั้มอ้าววันนี้ผมมีฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับเป็นบทสั้นๆแต่ต้องการให้เกิดเป็นบทเรียนเป็นกรณีศึกษาของเราแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของเวลาจะพยายามเล่าถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่จะให้มันเป็นกรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษานะครับกับการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโดยนำเอาสิ่งที่เป็นบทเรียนของวันนี้แหละครับเรื่องของการศรัทธาและเรื่องของเรื่องที่เป็นอามันทำอย่างไรที่จะบูรณาการสองอย่างนี้ให้เกิดเป็นความสมบูรณ์แบบให้เป็นมุสลิมที่เพอร์เฟกต์มากที่สุดทำได้ไหมครับทำได้
นะครับเพราะโดยประกอบแล้วโครงสร้างของความเป็นมุสลิมของเรานะครับเราเรียกในด้านวิชาการก็เรียกมารอติบุดดีนนะครับคือการจับลำดับความเข้มข้นในสเต็ปของการศรัทธาในสเต็ปของการเป็นมุสลิมของเรานะครับเริ่มต้นจากการเป็นมุสลิมนะเริ่มต้นจากการเป็นมุสลิมพอเราเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพขึ้นมันก็จะพัฒนาไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็จะมาอยู่ในสเต็ปที่2ที่เรียกว่าสเต็ปของอัลอีมานนะครับที่เรียกว่าอีมานหรือศรัทธาพอเรามีอีมานศรัทธาที่เข้มข้นขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะครับสมรรถนะดีขึ้นศักยภาพดีขึ้นทักษะดีขึ้นมันก็ยกระดับจากสถานะที่2เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในสถานะที่3ที่เรียกว่าอิห์ซานซึ่งเป็นมักอมที่สูงที่สุดแล้วนะครับเป็นมักอมที่สูงที่สุดแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ในรายละเอียดตรงนี้นะครับอยากจะนำเสนอหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับท่านมีจุดเด่นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือนะครับแล้วเป็นลักษณะที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับในพระจริยวัตรของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลท่านเป็นคนพูดนะครับประโยคสั้นๆแต่สาระใจความนะครับคือประโยคเนี่ยดูรวบรัดกระชับแต่สาระใจความนี่เป็นไงครับมากมายมหาศาลเหลือเกินหะดีษที่ผมจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับเพียงแค่ไม่กี่คำบรรทัดกว่าๆเท่านั้นเองแต่ใจความในเชิงวิชาการที่บรรดานักหะดีษนะครับคนที่เขาเป็นผู้ที่มีความช่ำชองในศาสตร์หะดีษเขาเอามาอธิบายนะครับเป็นเล่มๆได้เลยนะเดี๋ยวอ่านหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ให้ฟังนะครับหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์นะครับญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอยู่ในบัญชีของท่านอิหม่ามมุสลิมเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วพี่น้องฟังหะดีษของรอซูลแล้วนึกถึงสิ่งที่มันจะเป็นสารธรรมหรือสารถะที่ได้จากหะดีษของรอซูลบทนี้นะว่ามันมีใจความอยู่เพียงแค่ 4-5 ประเด็นเท่านั้นเอง4วรรคของหะดีษแต่สาระใจความเดี๋ยวจะอธิบายผมว่าเดือนหน้าอีกเดือนนึงก็สามารถเป็นบทเรียนเรื่องนี้ได้หะดีษบทนี้นะครับผมให้หัวข้อว่าเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์แล้วเพียงแค่นี้แหละจากใจความของหะดีษเราจะรู้ตัวเลยว่าเราจะประเมินได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะมีสิทธิ์เป็นว่าที่ชาวสวรรค์หรือจะไม่มีสิทธิ์นะครับจากข้อความของรอซูลเพียงแค่ 4-5 ประโยคตรงนี้นะครับอันญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานจากท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال มีกระทาชายนายหนึ่งรจุลันเป็นบุรุษนิรนามมาเรียนถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกท่านรอซูลครับด้วยความเคารพขอรับขอเรียนถามท่านรอซูลว่าอะรออัยตะอิซาศ็อลลัยตุศ็อลาวาติลมักตูบาตวะซุมตุรอมฎอนวะอะห์ลัลตุลฮะลาลวะฮัรรัมตุลฮะรอมะولم أزيد على ذلك شيئاً أدخل الجنة พี่น้องฟังความหมายของหะดีษนะมีกระทาชายนายหนึ่งมาเรียนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลขอรับอะรออัยตานี่แปลว่าอัคบิรนี่รอซูลครับโปรดอธิบายโปรดชี้แจงให้คำตอบกับผมด้วยนะครับแนะนำกับผมด้วยนะครับว่าอิซาศ็อลลัยตุศ็อลาวาติลมักตูบาตสมมติว่าถ้าผมเนี่ยจะละหมาดเฉพาะอัศลวาติลมักตูบาตก็คือละหมาดที่เป็นฟัรดูเท่านั้นละหมาดฟัรดูคือละหมาด5เวลาที่เราละหมาดอยู่ทุกวันนี่แหละใช่ไหมครับมักริบอิชาแล้วก็ซุบฮีซุฮรีอัสรีพี่น้องจะนับตั้งแต่ซุบฮ์ก็ได้นะซุบฮ์เดี๋ยวนับไม่เหมือนกันอีกซุบฮ์ซุฮรีอัสรีมักริบแล้วก็อิชาแต่ผมน่าจะติดนับจากมักริบไปเพราะมักริบมันของเราคือเริ่มวันใหม่ตอนมักริบอิชาซุบฮีดูฮรีแล้วก็อัสรีหมดวันถ้าผมนะต่อไปนี้ผมจะละหมาดแค่5วรรคตูเนี่ยเป็นวันมาละหมาดมาอะไรเอาซุบฮ์ตามพี่น้องกันง่ายดิซุบฮ์เดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกันอีกนะเห็นต่างอีกเอาซุบฮ์แล้วก็ต่อไปเป็นดูฮรีอัสรีมักริบแล้วก็อิชาสุนนะก่อนหลังก่อนซุบฮ์ผมก็ไม่ละหมาดก่อนซุฮรีก็ไม่ละหมาดหลังอัสรีผมก็ไม่ละหมาดหลังมักริบผมก็จะไม่ละหมาดหลังอิชาผมก็จะไม่ละหมาดผมจะละหมาดวันหนึ่งแค่
5เวลา17รอกอะฮ์นี้เท่านั้นโอเคนะ1แล้วเขาจะละหมาดแค่เท่าไหร่แค่17รอกอะฮ์5วักตูนี้เท่านั้นจะไม่ละหมาดอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับวะซุมตุรอมฎอนและต่อไปนี้จะถือศีลอดแค่เดือนรอมฎอนเดือนเดียวและเดือนอื่นไม่ต้องพูดโอกาสอื่นไม่ต้องพูดจันทร์พฤหัส13 14 15ค่ําไม่ต้องพูดวันชาววงชาววานวันอารอฟาวันอาชูเราะไม่เอาทั้งนั้นแหละจะเอาแค่เดือนรอมฎอนเดือนเดียวเนี่ยผมจะทําแค่นี้นะนะเอาอะไรอันแรกอะไรนะละหมาดแค่5วักตูแล้วก็ถือศีลอดเดือนรอมฎอนเพียงอย่างเดียวนะครับวะอะห์ลัลตุลฮะลาลและอันไหนที่เป็นของฮาลาลผมก็จะถือปฏิบัติแล้วก็ยึดถือเรื่องของกินของใช้อะไรก็แล้วแต่จะใช้เฉพาะเพียงแค่ของฮาลาลอย่างเดียววะฮัรรอมตุลฮารอมะและของที่ฮารอมผมก็จะไม่ยุ่งหมูจะไม่กินหมาจะไม่กินเหล้าจะไม่กินอะไรก็แล้วแต่ของฮารอมผมไม่ยุ่งเลยไม่แตะเลยในชีวิตนี้เอาเฉพาะของฮาลาลกินของฮาลาลใช้เนี่ยผมทำแค่สี่อย่างเนี่ยแล้วจะไม่ทำอะไรอีกแล้วนอกเหนือจากนี้อะอัดคูลุลญันนะผมจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าพี่น้องว่ามีโอกาสไหมทำกี่อย่าง4อย่างแล้วที่เราเรียนกันมาเนี่ยไม่รู้เท่าไรแต่เท่าไรแต่ชายคนนี้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาขอทำแค่นี้แหละละหมาดฟัรดูแค่5เวลาถือศีลอดรอมฎอนอันไหนฮาลาลกินใช้อันไหนฮารอมไม่เลิกไม่เกี่ยวข้องจะละเลิกทั้งหมดเลยแค่นี้เข้าสวรรค์ได้หรือยังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงตอบนะครับบอกว่านะอัมเข้าได้แล้วแค่นี้ก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ละชายคนนั้นก็เลยยืนยันสำทับกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับบอกว่าวัลลอฮิลาอะซีดุอะลาซาลิกะชัยอันท่านรอซูลครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอะไรนอกเหนือจาก4ข้อนี้แล้วในเมื่อท่านยืนยันว่าถ้าผมทำ4ข้อนี้และผมมีโอกาสเป็นชาวสวรรค์ผมขอสัญญาว่าผมจะเคร่งครัด4ข้อนี้แล้วที่เหลือรายละเอียดเรื่องอื่นๆผมจะไม่อะไรไม่ยุ่งไม่เอาแล้วเอาแค่4ข้อนี้แค่นี้เป็นชาวสวรรค์แล้วพี่น้องได้อะไรจากหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้พูดกี่เรื่องแค่4เรื่องใช่ไหมครับเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดรอมฎอนเรื่องฮาลาลแล้วก็เรื่องฮารอม4อย่างเท่านั้นเองแต่ที่เราเรียนกันมาทั้งในฟัรฎูอีนทั้งอะไรที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราอู้ความดีเยอะแยะไปหมดเลยละหมาดโน่นละหมาดนี่ถือศีลอดนั่นถือศีลอดนี่แล้วเราไม่ได้ทำตั้งเยอะตั้งแยะเรื่องซะกาตเอ่ยเรื่องฮัจญ์เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเราไม่ได้ทำเลยแล้วเราจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพี่น้องเคยสงสัยมั้ยครับนะถ้าเราอ่านหะดีษบทนี้โดยผิวเผินเราก็อาจจะต้องตั้งเป็นคำถามแล้วแล้วทำไมคำตอบของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านตอบกับชายคนนี้ว่าทำแค่นี้แหละ4เรื่อง4อย่างนี่แหละเอาให้เคร่งครัดเอาให้เสมอต้นเสมอปลายแค่นี้ก็ถือว่ามีโอกาสเป็นชาวสวรรค์ถ้าอย่างนี้มันจะมักง่ายไปหรือเปล่ามักง่ายไปไหมครับดูมันง่ายเหลือเกินไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จริงๆแล้วสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายไหมครับง่ายในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับพวกเราอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับอินนัลญันนะตะลาอักรอบุอิลาอะฮาดิกุมมินซิรอกินาอาลีฮีรอซูลบอกแท้จริงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ใกล้ชิดกับตัวของพวกท่านทั้งหลายนะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านพี่น้องเอ่ยผมเอ่ยเนี่ยสวรรค์ของอัลเลาะห์อยู่ติดกับตัวเราชิดกับตัวเรายิ่งเสียกว่าเชือกที่เราผูกอยู่ที่หูรองเท้าของเราซะอีกพี่น้องลองก้มดูนะครับที่รองเท้าของเรานะแค่เราก้มลงไปเราก็หยิบได้แล้วผูกได้แล้วแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์น่ะใกล้ยิ่งกว่าระยะทางที่เราก้มลงไปหยิบเชือกผูกรองเท้าของเราซะอีกวันนารอมิสลูซาลิกนรกของอัลเลาะห์ก็กลายแบบนี้แหละหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอุลามะอธิบายว่าอ๋อหมายความว่านรกและสวรรค์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวฉะนั้นอย่าประมาทนรกและสวรรค์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเกินเอื้อมอย่าประมาทเพราะแค่ก้าวเดียวอาจจะไปสวรรค์ก็ได้หรือจะไปนรกก็ได้แค่เท่าไรแค่ก้าวเดียวถ้าก้าวถูกก็ไปสวรรค์ถ้าก้าวผิดก็ไปนรกต้องรอ3ก้าว5ก้าวไหมถึงจะไปนรกใช่ไหมครับฉะนั้นบางทีบางโอกาสเนี่ยเราอาจจะ
ขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบประมาทสักนิดนึงทะเลทลาไปหน่อยก็เลยไม่ได้นึกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์บางทีบางอย่างบางเหตุการณ์ที่เราเคยศึกษาจากชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์บางเรื่องนี่บางทีเราไม่นึกเลยว่าจะเป็นเรื่องที่เสียหายหรือเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบร้ายแรงกับเราบางทีคำพูดคำจาเล็กๆเล็กน้อยเนี่ยที่เราพูดอยู่ทุกวันที่เราไม่ได้ใส่ใจอะไรนี่แหละแต่มันกระทบกระเทือนสถิรภาพของอากีดะห์ของเราโดยไม่รู้ตัวเลยสมมติน้องคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องชื่ออะไรเอ่ยฮะเอายิสมดีกว่าล้อเด็กเดี๋ยวเด็กร้องเอายิสมล้อยิสมไม่ร้องสมมติยิสมเนี่ยวันเนี้ยมาอะไรมาฟังบรรยายมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมครับมาตั้งแต่เช้าแล้วมาฟังบรรยายกินนู่นกินนี่วันนี้กินเยอะไปนิดนึงกลับไปถึงบ้านแน่นไขมันขึ้นเสียดหน้าอกหัวใจวายตายไปแล้วมึงอาดัมอัลลอฮ์ยิสมไม่น่าตายเลยเมื่อวานยังมาฟังบรรยายที่สินทรอยู่เลยเอาอินนาอีแล้วด้วย อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัดยิสมหวังมุฮัมมัดอายุเท่าไหร่แล้วนะครับ72แต่หนุ่มแน่นมากเลยนะครับอายุ72นะครับได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะภาพจะจัดละหมาดยะนาซาที่มัสยิดบ้านดอนเวลาเท่านั้นบางอาดัมรู้ข่าวอัลลอฮ์ไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยนี่เข้าฟิตเนสนะครับเนี่ยออกกำลังกายวิดพื้นเที่ยวทุกเดือนเดือนนี้ไปประเทศนั้นเดือนนี้ไปประเทศนี้จะไปเวียดนามหรือจะไปเที่ยวอีกแล้วนะครับเนี่ยดูแล้วไม่น่าตายจริงไหมผู้กรมอาดัดบอกว่าไม่น่าตายเพราะดูแลสุขภาพกินยาอาหารอะไรครบทุกหมวดหมู่ทุกอย่างเลยดูแล้วด้วยสายตาไม่น่าถึงอายันง่ายๆแต่ปุ๊บปั๊บขึ้นมาถึงอายันของลอสุบะฮ์ตะอาลาไปแล้วตอนนี้ไอเราพูดจนติดปากมาว่าอัลลอฮ์ไม่น่าตายเลยไอการที่พูดว่าไม่น่าตายเลยเนี่ยคำพูดแบบนี้ที่เรามองว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่กระทบกับอากีดะห์ของเราโดยตรงเลยมันเหมือนกับเรากำลังวิจารณ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกำหนดให้อายันของยิสมมาถึงเนี่ยเหมือนกับว่าอัลลอฮ์นี่ช่างไม่รู้เรื่องเลยคนออกกำลังอยู่ดีๆให้ตายได้ยังไงคนกินอาหารแข็งแรงอยู่ดีๆนะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีๆไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยให้ตายนี่ไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับพูดแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะไม่น่าไอ้คำว่าไม่น่านี่แสดงว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ความเหมาะควรมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยอะไรโดยอัตโนมัติเหมือนกับเราวิจารณ์กับข้าวเราไปเจออาหารเจอกับข้าวที่ไม่ถูกปากเราก็พูดออกไปแล้วแต่ความรู้สึกมันไปโดนกับใครอะครับโดนกับคนที่เป็นแม่ครัวโดนกับคนที่เขาเป็นคนปรุงอาหารแล้วนี่ใครเป็นผู้ประสงค์และกำหนดวาระอายันให้กับฮะยีสมหวังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแค่เราพูดว่าอัลลอฮ์ไม่น่าตายเลยต่อให้อุทานอัลลอฮ์ต่อให้อินนาลิลลาฮ์ก็ตามแต่คำพูดพวกนี้มันเป็นคำพูดที่กระทบกับสถิรภาพความมั่นคงของอากีดะห์โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยความห่วงใยของท่านนะครับถ้าพี่น้องมีลูกหลานที่เรียนหนังสือนะโดยเฉพาะในศาสตร์อากีดะห์เนี่ยจะมีหนังสือกิตาบุตตอฮีดของเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบนะในช่วงท้ายๆของเล่มเนี่ยท่านจะประมวลบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดคำจาพูดกระทบกระเทือนด่าลมด่าฝนด่าฟ้ามันคือการวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิบริพาทใครอ่ะบริพาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้บางทีเราบอกว่าไม่น่าสำคัญแต่มันคือสิ่งที่สำคัญนะครับฉะนั้นคำพูดคำจาต่อไปนี้เราจะพูดทะลึ่งตึงตังอะไรได้ไหมครับไม่ได้ผมเคยเจอเด็กมันเล่นกันมันทายเกมทายกันเนี่ยอะไรใหญ่กว่ากันอะไรใหญ่กว่ากันมันก็ว่ากันเรื่อยไปปอบอกปะวานใหญ่ไอคนนั้นไม่ยอมไอมีใหญ่กว่าปะวานอีกรู้ไหมอะไรปะวานชุบแป้งทอดพอปะวานชุบแป้งทอดใหญ่ไหมใหญ่กว่าไอปะวานตัวธรรมดาสิไอตัวธรรมดามันไม่ใหญ่พอไปชุบแป้งมันเลยใหญ่ไอคนนู้นไม่ยอมอัลลอฮ์ใหญ่กว่าปะวานพอบอกอัลลอฮ์ใหญ่กว่าปะวานไอคนนู้นไม่ยอมอัลลอฮ์ชุบแป้งทอดเนี่ยเด็กมันเล่นกันแต่ผู้ใหญ่นั่งหัวเราะผู้ใหญ่นั่งหัวเราะหัวเราะเฉยเลยเด็กนี่มันฉลาดมันเข้าใจโต้ตอบ
แต่จริงๆแล้วคำพูดแบบนี้พูดได้ไหมครับเป็นอะไรตกมุตัดไหมดีว่ามันเป็นเด็กเท่านั้นแหละแต่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องถูกนะซีฮะแล้วต้องถูกเตือนแล้วทำไมไม่เตือนให้เด็กเนี่ยระวังคำพูดคำจาแบบนี้ฉะนั้นจะพูดเล่นพูดจริงอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับอากีดะห์เด็กมาเล่นเอาละเด็กไม่ใช่มุกัลลัฟศาสนากฎหมายของเรายังไม่เอาโทษเอาผิดกับมันแต่ไอ้คนที่นั่งฟังผู้ใหญ่น่ะนั่งหัวเราะโอ้เด็กคนนี้มันปากดีเว้ยไปชมเด็กอีกใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องคัดกรองให้ดีนะครับต่อไปนี้ฉะนั้นทั้งเรื่องอากีดะห์เรื่องอามันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ความโยงใยกันอยู่ตอนนี้ที่จะเล่าให้พี่น้องฟังจากฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้นะครับตอนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นเชิงสาระในเชิงอาการเนี่ยแนะนำผู้รายงานฮะดีษนิดนึงยาบิรอิบนุอับดุลลาห์ยาบิรอิบนุอับดุลลาห์นะครับเป็นซอฮาบะห์ผู้ใกล้ชิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพระสหายที่สนิทกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งจนกระทั่งบางครั้งบางโอกาสรอซูลท่านอนุญาตให้สามารถเข้านอกออกในบ้านของท่านได้นะครับเข้านอกออกในบ้านของรอซูลได้ติดสอยห้อยตามปฏิบัติพัดวีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงก็คือสิ่งที่ท่านภูมิใจก็คือท่านได้มีโอกาสถวายงานกับท่านรอซูลุลลอฮ์และร่วมสงครามศาสนากับรอซูลนะครับทั้งเกือบจะทั้งชีวิตของท่านเลยนะครับในประวัติศาสตร์บางเล่มบางช่วงเนี่ยนะครับระบุว่าเคยมีโอกาสร่วมสงครามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึง19ครั้งมีเพียงแค่ครั้งที่1กับครั้งที่2เท่านั้นที่ไม่มีโอกาสร่วมเพราะยังอยู่ในช่วงที่อายุน้อยมากๆมาขออนุญาตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามบะดรกับสงครามอูฮุดสงครามบะดรกับสงครามอูฮุดนี่เกิดขึ้นในปีรอศักราชที่2กับที่3ช่วงนั้นเขายังตัวเล็กมากเลยมาขอออกทำสงครามกับรอซูลรอซูลบอกหนูยังอะไรหนูยังตัวเล็กอยู่อายุยังน้อยลุงยังไม่อนุญาตให้ออกนะรอให้โตก่อนพอเขาโตพอเขาได้อายุ15 16ตอนนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขาออกได้มีโอกาสร่วมสงครามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตลอดระยะเวลาทุกครั้งเลยนะครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคนที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดได้ถวายงานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้เวลาเขามีอะไรดีๆเรื่องดีๆเนี่ยเขาไม่งกเก็บเอาไว้ขี้เหนียวหรอกเวลามีอะไรดีๆเนี่ยเขาถ่ายทอดให้ใครให้บรรดาผู้ศรัทธาให้ซอฮาบะห์คนนู้นคนนี้และก็รวมมาถึงเราด้วยเรื่องดีๆแบบเนี้ยท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้มีโอกาสถ่ายทอดมาให้พวกเราได้เรียนรู้เพื่อที่เราจะได้ปรับตัวเราปรับอามันของเราปรับศรัทธาของเรานะครับเพื่อที่จะได้ให้มันสมกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้แนะนำเอาไว้นะครับทีนี้เราย้อนมาข้าพเจ้าจะละหมาดกี่วักตูนะแค่5วักตูจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวของฮาลาลจะกินจะใช้ของฮารามจะละเลิกจะไม่ยุ่งจะไม่แตะต้องอีกต่อไปแค่นี้เขาก็ถามกับท่านรอซูลว่าแล้วถ้าผมทำแค่นี้เข้าสวรรค์ไหมรอซูลพูดแบบเต็มปากเลยเออได้เข้าสิทำไมจะไม่ได้เข้าอ้าวแล้วเราล่ะจะได้เข้าไหมฮะเนี่ยพอมันเกิดเป็นคำถามแบบนี้อ้าวแล้วอย่างอื่นล่ะซะกาตฮัจญ์ดูคนอิสลามมีแค่5มีแค่3ข้อนี่เหรอหรือ2ข้อนี่หึมีกี่ข้อครับอ้าวใครตอบได้เดี๋ยวไปตั๋วเครื่องบินที่ JN อ้าวดูคนอิสลามมีกี่ข้อผมก็ใจถึงอ้าวนะหาว่าผมใจไม่ถึงอ้าวใครไปเอาเลยซีเอ็นห้ากับหกอ้าวประชาธิปไตยเอาใครว่ามีห้ามีห้าอารุกลอีมานมีหกมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่จบจากที่ไหนกันเนี่ยสันนวีก็ไม่ได้เรียนรึไปต่อไคโรกันไปต่อมาดีนะเรียนมักกะเรียนที่ไหนเปล่านี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องขอบคุณพ่อแม่ให้เราเรียนให้เราศึกษาเรื่องพื้นฐานเบสิกพวกนี้แต่มันเป็นอะไรมันเป็นรูปกลเป็นโครงสร้างหลักเลยพอเราเรียนมาแบบนี้เราไม่ลืมจริงไหมรูปกลอิสลามมีกี่ข้อนะอีกทีหนึ่ง5 ข้อมีชาฮาดะแล้วก็มีละหมาดบุญยันอิสลามุอะลาคอมซิน1ชาฮาดะ2ละหมาด3จ่ายซะกาต4ถือศีลอดเดือนรอมฎอน5เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใช่มั้ยครับ5ข้อแต่ในความเป็นจริงแล้วน่ะหลายคนเลย
ค่อนครึ่งกว่าไปนั่นแหละของสถิติของมุสลิมทั้งหมดเลยนะมีโอกาสทำจริงๆเพียงแค่เท่าไหร่กี่ข้อส่วนใหญ่เลยนะทำแค่2กับ3ส่วนใหญ่2กับ3อ้าวชะฮาดะพวกเรามีมาโดยสายเลือดจึงไม่ต้องกล่าวใหม่ต้องกล่าวใหม่ไหมครับพออายุ15อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รอบใหม่มีไหมไม่ต้องแล้วเพราะเลือดพ่อที่เป็นมุสลิมเลือดแม่ที่เป็นมุสลิมหล่อหลอมเรามาโดยสายเลือดให้เราเป็นมุสลิมโดยกำเนิดฉะนั้นประโยคชาฮาดะเราตัดไปแล้วเพราะเรามีของเราโดยสายเลือดแต่เราก็กล่าวในละหมาดกล่าวเราตามวาระต่างๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับงั้นชาฮาดะข้อนี้รูปผลข้อนี้ได้มาฟรีๆไม่ต้องทำแล้วต้องทำใหม่ไหมหรือต้องอะไรต้องทำใหม่ทุกเหมือนต่อสัญญางั้นป่ะพอได้ครบ3ปีต่อสัญญาเข้ากะลีมะห์อีกรอบนึง3ปีต่อ3ปีต่อเป็นนั้นป่ะไม่มีอัลลอฮ์ให้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมด้วยกับชะฮาดะห์ที่ได้มาโดยกำเนิดเนี่ยยันอะไรเลยยันกิยามะห์นู่นและพกไปยันกิยามะห์เลยเข้าสวรรค์แล้วก็ต้องเป็นมุสลิมอยู่ใช่มั้ยครับข้อ1โล่งไปแล้วไม่ต้องทำข้อที่2อะไรเอ่ยละหมาดละหมาดนี่มุสลิมต้องทำจนกระทั่งยันเฮือกสุดท้ายของชีวิตน่ะละหมาดไม่ไหวยืนไม่ไหวก็ต้องนั่งละหมาดนั่งไม่ไหวก็ต้องตามสภาพใช่ไหมครับจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวนั่นแหละจนกระทั่งหมดสภาพแล้วไม่ใช่มุกัลลัฟแล้วแล้วก็ยกผลประโยชน์ให้ใช่ไหมครับงั้นมุสลิมทุกคนต้องรับผิดชอบข้อนี้หนึ่งข้อคนจนต้องละหมาดไหมคนจนต้องละหมาดคนรวยผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเด็กคนฝรั่งคนนิโกคนเจ๊กคนจีนคนอิสลามทุกอย่างต้องอะไรละหมาดเหมือนกันหมดฉะนั้นรูกลข้อนี้บ่ายเบียงหลีกเลี่ยงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อันนี้เสมอภาคใช่ไหมเสมอภาคตกลงแล้วชาดะเรามีเหมือนกันโดยเสมอภาคสองละหมาดเรามีเหมือนกันทำเหมือนกันรับผิดชอบเหมือนกันโดยเสมอภาคเข้ารูปกลที่3อะไรเอ่ยฮะการถือศีลอดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอ้าวการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็เป็นรูปกลเป็นโครงสร้างหลักข้อ1เหมือนกันแต่การมีผลบังคับในข้อกฎหมายหรือหลักการศาสนาข้อนี้มีความแตกต่างในบริบทที่แตกต่างกันออกไปเช่นคนชราหญิงที่อุ้มท้องมีอุ้มครรภ์อยู่หรือให้นมบุตรอยู่หรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีธุระปะปังสำคัญคนพวกนี้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นยังไม่ต้องถือสินอดในขณะนั้นก็ได้หากมีความสามารถที่จะกอดอช่วยใช้ในโอกาสหลังในภายหลังช่วยใช้ได้ไหมครับช่วยใช้ได้แต่ถ้าหมดความสามารถถือสินอดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องถือสินอดให้รับผิดชอบโดยการเสียอะไรครับเสียฟิดยะเป็นโทษปรับนะปรับเป็นข้าวสารปรับเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามแต่กรณีหรือจะให้ทายาทถือสินอดชดใช้ทดแทนให้ก็แล้วแต่กรณีฉะนั้นในเรื่องของการถือสินอดยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันในรายบุคคลในระดับบุคคลบางคนต้องถือบางคนไม่ต้องถือแต่ส่วนใหญ่ยังต้องถืออยู่เหลืออีก2ข้อซะกาตกับฮัจซะกาตกับฮัจเนี่ยกฎหมายศาสนาของเราที่จะมีผลบังคับใช้กับคนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องซะกาตก็คือคนที่มีฐานะอันจะกินก็คือคนที่มีเงินออมเอาไว้สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองได้ตลอดทั้งปีปีหนึ่งสมมติเดือนหนึ่งเราใช้เท่าไหร่ต่อรายจ่ายของเราที่จะใช้ต่อเดือนนั้นเท่าไหร่ครับเอา10,000 บาทค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวอะไรคนเดียวนะสมมติคนละ10,000 บาท1ปีมีกี่เดือน12 เดือนรวมเป็นเท่าไหร่ครับเดือนละ10,000ปีหนึ่งใช้120,000 บาทฉะนั้นใครที่มีเงิน120,000 บาทที่เป็นเงินออมเก็บของตัวเองเอาไว้สามารถเอามาใช้เลี้ยงดูตัวเองได้ตั้งแต่เดือนแรกจนกระทั่งถึงเดือนสุดท้าย12 เดือนได้คนนั้นถือว่าเป็นคนมีฐานะอันจะกินแล้วใช่ไหมครับมีฐานะอันจะกินแล้วรอซูลถือว่ารวยแล้วรอซูลบอกมันอัสบะฮะมิงกุมมูอาฟันต่อไปนี้นะถ้าลืมตาขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยถ้าลืมตาแล้วขึ้นมาเจอว่าตัวเองเนี่ยมูอาฟันฟีบัดนี้ร่างกายเรากำลังแข็งแรงอยู่ยกแขนขวาขึ้นยกแขนซ้ายก็ขึ้นปากยังอะไรอยู่ยังไม่เบี้ยวน้ำลายยังไม่ไหลใช่ไหมครับ
บางคนตื่นขึ้นมาอ้อแอ้อแอพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพลิกก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ได้เรียราดปัสสาวะเรียราดมีไหมตื่นเช้าขึ้นมาเราตื่นเช้ามาวันนี้แต่งตัวสวยกันเลยเนี่ยมานี่ได้ไหมมานี่ได้แสดงว่าเนี่ยตื่นเช้ามาสุขภาพกำลังวังชายังดีอยู่ใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะจำลูกได้จำหลานได้เรียกถูกคนนั้นใครคนนี้เป็นใครตื่นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้เลยยุ่งไหมครับยุ่งวะอินดะฮูกูตุยามิแล้ววันนั้นตื่นเช้าขึ้นมาว่าไม่มีอะไรเลยยังมีไข่ดาวยังมีไข่เจียวยังมีไข่ต้มยังมีกระป๋องยังมีอะไรก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะกะอันนะมาฮีซัตละฮุดดุนยาคนๆนี้น่ะภูมิใจเถอะเหมือนกับดุนยาทั้งใบอยู่ในอะไรอยู่ในมือเขาแล้วยังมีลมหายใจอยู่สุขภาพกำลังวังชา ยังดีอยู่อาหารการกินยังมีอยู่อย่าบ่นขอบคุณอัลลอฮ์ที่ว่าไม่มีกินไม่มีกินเนี่ยพอเปิดประตูลงมาเนี่ยร่วงทับเท้าเลยเคยเจอไหมไอ้นั่นถุงหนึ่งไอ้นี่ถุงหนึ่งทั้งเนื้อทั้งไก่ปลาหมึกกุ้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยในตู้ไม่มีจะกินไม่มีจะกินกูจะกินอะไรแล้วบ่นไหมบ่นอ้าวแล้วพี่น้องของเราที่เขาไม่มีเลยนะใช่ไหมครับฉะนั้นเรามองแบบเนี้ยโอ้เรานี่เราซูนถือว่ามีอันจะกินถือว่าเหลือกินแล้วฉะนั้นคนที่เหลือกินเหลือเกินกว่าที่จะเอาไปเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ทั้งปีเงินส่วนที่เกินตรงนี้ต้องเอามาทำอะไรครับเอามานับรวมกับก้อนทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จ่าย 2.5 เพื่อเป็นซะกาตจ่ายให้ใครอ่ะจ่ายกับคนที่ขาดโอกาสไม่ได้มีกินเหมือนเราใครอ่ะไอ้ง้อเราไอ้จิเราพี่ป่านะอาของเราที่รู้จักนะแจกใกล้ๆบ้านอย่ามาแจกไกลหรอกแจกใครแจกคนที่เป็นญาติของเรานี่แหละจ่ายซะกาตให้เขาใช่ไหมครับอ้าวคนที่มีฐานะแบบเนี้ยมีฐานะมีทรัพย์สินมีเงินออมเหลือจนกระทั่งออกซะกาตได้สถิติของประชาชนชาวมุสลิมส่วนใหญ่มีเท่าไหร่เยอะหรือน้อยส่วนใหญ่เป็นประเภทต้องขอรับซะกาตฉะนั้นคนที่จะรับผิดชอบในรูปกฎข้อนี้สถิติจึงมีไม่เยอะอ้าวสมมุติ 100% มีสัก 40% ที่มีอันจะกินหรือ 30% ที่มีอันจะกินถึงขั้นมีเงินเหลือออกซะกาตแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนหาเช้ากินค่ำประเภทฟากีรประเภทมิสกีนหากินไปวันๆ นึงใช่ไหมครับฉะนั้นจากรูปกฎข้อที่4ข้อนี้จึงมีคนทำอยู่เพียงแค่หรือคนที่ต้องรับผิดชอบอยู่เพียงแค่เท่าไหร่ 30% 40% อีก 50% อีก 60% อยู่ไหนอ่ะเป็นประเภทที่กฎหมายศาสนาของอัลเลาะห์ไม่บังคับใช้กับคนกลุ่มนี้แล้วก็ถือว่าไม่มีฐานะนี่คือคนที่พ้นข้อนี้ไปแล้วนะก็ตกลงรับผิดชอบเพียงแค่ชะฮาดะละหมาดแล้วก็ถือศีลอดซะกาตฉันไม่ต้องเพราะฉันไม่มีแล้วยิ่งไม่ต้องพูดเลยเรื่องอะไรฮัจญ์เท่าไหร่เมื่อกี้ซะกาตแสนเท่าไหร่นะมีเงินซื้อทองได้เท่าไหร่6บาทใช่มั้ยครับมาตรค่าที่เขาคิดกันส่วนใหญ่ก็คือประมาณ6บาท6บาทตอนนี้บาทละเท่าไหร่นะยี่สมไปไหนเลยนะบาทละ 10,000 เท่าไหร่ตอนนี้ฮะขอโดนค่ากำเนิดด้วยอันนี้แสดงว่าต้องเป็นเจ๊แน่เลยนี่รู้เรื่องทองเรื่องค่ากำเนิดค่าโน่นค่านี้อ้าวผมตีไป 20,000 ก็แล้วกันง่ายดี6บาท62 12คนที่มีทอง6บาทหรือมีเงิน 120,000 สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าของทองคำได้นะนี่คือถือว่าเป็นคนอะไรละคนรวย12,000ไอ้12,000อ้าวแล้วคนจะไปฮัจญ์ล่ะครับคนจะไปฮัจญ์108,000นี่หนูนะอยู่มะลานะ108,000นะฮะ108,000เนี่ย1กิโลกว่ากิโลครึ่งทำมาซุบฮ์แล้วก็กลับอาซัดน่ะหรือทำมาอาซัดก็กลับไหนเลยอีชานี่ๆ108,000108,000ถ้าจะเอาแบบไฮโซหน่อยเป็นไงถ้าจะอยู่หอนาฬิกาจะอยู่ฮินตันจะอยู่ต้อง2ขึ้น2อัพใช่ไหมครับต้อง20ขึ้นดังนั้นเลยฉะนั้นคนที่มี 200,000 มี 108,000 109,000 นี่แสดงว่าต้องมีเยอะกว่าคนที่มีอะไรครับมีซะกาตเพราะซะกาตแค่ 102,000 ต้องออกแล้วแต่คนที่จะไปฮัจญ์แค่ 102,000 ไปไม่ได้ต้องมีเท่าไหร่จาก 102,000 ต้องมีกลายเป็น 200,000 นี่ยัง
ไม่รู้จะกินไข่ต้มหรือเปล่าใช่ไหมครับ200,000ยังต้องกินไข่ต้มอยู่อ่ะแล้วทำยังไงอ่ะงั้นคนที่จะไปฮัจญ์ต้องมีเงินที่พอที่จะไปเดินทางไปโดยตัวเองแล้วส่วนหนึ่งเหลือไว้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัวไม่ใช่มีตัวเองไปแล้วทิ้งให้ครอบครัวลำบากยังไม่วาญิบต้องมีพอเพียงสำหรับเดินทางส่วนตัวแล้วก็ที่บ้านด้วยฉะนั้น 200,000 นี่มันยังไม่น่าจะพอฉะนั้นเอาแค่ 200,000 พอก็แล้วกันฉะนั้นคนที่จะไปฮัจญ์ต้องรับผิดชอบที่จะรับผิดชอบฮัจญ์ต้องมีเงินนอนๆอยู่เท่าไหร่เลย 200,000 ฉะนั้นคนที่มี 200,000 ไปฮัจญ์ได้นี่มีกี่คนน้อยใช่มั้ยครับฉะนั้นเวลาเราคิดภาพรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราจึงมีความรับผิดชอบอยู่เพียงแค่2หรือ3รูปคนเท่านั้นเองชะฮาดะห์มีอยู่แล้วไม่ต้องทำใหม่ไม่ต้องทำทุกวันต้องทำทุกวันไหมไม่ต้องทำทุกวันฉะนั้นไอ้ที่ต้องรับผิดชอบทุกวันประจำสม่ำเสมอคือละหมาดกับถือศีลอดถือศีลอดก็แค่ปีละ1ครั้งฉะนั้นเนี่ยเราจึงเป็นเหตุผลคำอธิบายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านตอบออกมาแบบนี้เวลามีผู้ชายคนนั้นมาถามว่าท่านรอซูลครับถ้าผมจะถือศีลอดอย่างเดียวเดือนรอมฎอนแล้วก็ละหมาดแค่5วักตูแล้วผมไม่ทำอะไรต่อไปเลยผมเข้าสวรรค์ไหมเข้าสันนิษฐานได้ว่าเขามีเพียงแค่ละหมาดกับถือศีลอดที่อยู่ในศักยภาพที่เขาสามารถจะทำได้อ้าวบวชล่ะบวชได้แล้วเหลือแล้วนะซะกาตคงจะไม่มีความสามารถหรือฮัจญ์ยิ่งไม่ต้องพูดใช่ไหมครับเพราะมันเกินความสามารถฉะนั้นบรรดานักวิชาการเขาจึงอธิบายในลักษณะที่ว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบนี่คือตอบในภาพรวมของมุสลิมส่วนใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่คือมีความรับผิดชอบที่สามารถแบกรับได้ก็คือละหมาดกับบวชละหมาดกับอะไรนะการถือศีลอดฉะนั้นอีก2รูปคนที่เหลือนี่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ฉะนั้นรอซูลจึงพูดในลักษณะให้คำตอบในภาพกว้างๆรวมๆเท่านั้นงั้นพี่น้องอย่าไปนึกฉันมีสตางค์จ่ายซะกาตฉันก็ไม่ต้องทำก็ได้เพราะรอซูลบอกว่าชายคนนี้แค่ละหมาดกับบวชก็ไปสวรรค์แล้วงั้นฉันไม่ต้องออกผมไม่ต้องออกเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกฉันมีความสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ได้แต่เพราะรอซูลบอกชายคนนั้นฉันเอามั่งต่อไปนี้ฉันก็ไม่ไปฮัจญ์แล้วอย่างนี้ไม่พ้นนะครับถือว่ายังต้องรับผิดชอบอยู่กับอีกคำอธิบายนึงที่นักวิชาการเขาอธิบายมานะครับบอกว่าหรือสันนิษฐานได้ว่าท่านญาบิรอับดุลลาห์ที่รายงานเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านเริ่มประกาศพระบัญญัติใหม่ๆประกาศศาสนาในช่วงแรกๆนะครับฉะนั้นฟัรดูเรื่องการจ่ายซะกาตฟัรดูเรื่องของการทำฮัจญ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับพระราชบัญญัติการถือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีรศักราชที่เท่าไรที่9ใช่ไหมครับปีที่9นี่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบกรับภาระนี้แต่ท่านส่งท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนำคณะฮุจญะห์ไปเดินทางก่อนไปก่อนปีที่10ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่งจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยตัวท่านเองฉะนั้นเรื่องฮัจญ์นี่มาบัญญัติในปีหลังๆปีแรกๆรอซูลก็เลยยังไม่ได้ตอบเรื่องของฮัจญ์กับเรื่องของซะกาตแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมให้พี่น้องลำดับหรือทำความเข้าใจให้คือปรับทัศนคติของเรานะครับว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่อามันนี่คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะเราจะทำมากทำน้อยอันนี้มันมีผลต่อการพิจารณาเรื่องของผลบุญความดีและก็สวรรค์ที่เราจะได้จริงอยู่นะครับผู้ศรัทธาอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อเหมือนกันว่าจะอาศัยผลงานเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะเข้าสวรรค์นี่ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับมีคนหนึ่งนะครับสนทนาธรรมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านหญิงไอชาก็จะอยู่ในเหตุการณ์แล้วท่านหญิงไอชาเองเป็นคนถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้เลยท่านรอซูลุลลอฮ์เคยบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าต่อไปนี้พวกหลายอย่าชะล่าใจและอย่ามั่นใจนะว่าสิ่งที่เป็นผลงานความดีของพวกหลายที่ทำกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเหตุสำคัญทำให้พวกท่านทั้งหลายเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้อย่าชะล่าใจคิดว่าละหมาดเยอะแล้วคิดว่าถือศีลอดเยอะแล้วคิดว่าบริจาคเยอะแล้วคิดว่าทำซะดอกะห์ทำนู่นทำนี่ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อะไรก็แต่ฉันเป็นชาวสวรรค์แล้วรอซูลบอกไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะที่อัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์ได้จริงๆน่ะต้องรออะไรก่อนรอความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันหญิงไอชะลุกนะครับคือตื่นเต้นนะตื่นเพื่ออะไร
ม่เข้าใจอ่ะทำไมก็รอซูลเคยสอนมาให้พวกเราทำทำนี่จะได้นั่นทำนั่นจะได้นี่แล้วพอมาถึงวันนี้รอซูลสอนว่าทำผลงานมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาเหตุสำคัญหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เข้าสวรรค์ต้องรอให้อัลลอฮ์อนุญาตต้องรอให้อัลลอฮ์เมตตาท่านหญิงไอชาเลยถามย้อนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์แล้วตัวท่านเองด้วยหรือเปล่าเพคะท่านรอซูลว่าจะเข้าสวรรค์ได้ก็ต้องรอให้อัลลอฮ์เมตตามันกับคนอื่นหรือเปล่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับท่านหญิงไอชาใช่แม้กระทั่งตัวฉันเองก็ตามเนี่ยต่อให้เป็นนบีอย่างฉันเนี่ยศาสนทูตสุดที่รักของรอซูลเนี่ยไอของอัลลอฮ์เนี่ยฉันก็ยังจะไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกต้องรออะไรรอให้อัลลอฮ์ให้ความเมตตาประทานความเมตตาเสียก่อนรอซูลตอบอิลลาอัยยะตะกอมมะดะนีอัลลอฮุตะอาลาบิฟัดลิฮิวะเราะห์มะติฉันเองก็ขณะฉันเองเนี่ยฉันก็ยังต้องรอให้อัลลอฮ์เมตตาฉันเสียก่อนใช่มั้ยครับฉะนั้นเรื่องของอะไรครับความเมตตาของอัลลอฮ์จะให้เราเข้าสวรรค์หรือยังไม่เข้าสวรรค์เนี่ยเราไม่ได้ดูที่พิจารณาที่อามันเป็นหลักแต่เราอะไรเรารอความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สำคัญเลยนะพอเรามีความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตอนนี้อัลลอฮ์เวลาเมตตาอัลลอฮ์จะพิจารณานะพิจารณาตามอะไรครับตามข้อเท็จจริงตามผลงานที่ทำตามอะไรนะครับตามผลงานที่ทำฉะนั้นในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกไว้ทั้งหมดเลยพูดเรื่องนรกพูดเรื่องสวรรค์ก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะทิ้งท้ายในตอนท้ายของอายะยะซาอัมบิมากานูยักซิบูนทั้งหมดนี้เป็นการตอบแทนให้คุ้มค่าหรือให้สะสมกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำเอาไว้ทำดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนสมนาคุณอย่างคุ้มค่าทำไม่ดีดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ตอบแทนอย่างทารุณกรรมอย่างสะสมเหมือนกันฉะนั้นที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนนี่ตอบแทนตามข้อเท็จจริงละหมาด2อัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญ2ละหมาดแบบนี้ทำได้แบบนี้ละอันนี้ได้นี่แบบนี้อัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยมั้ยอัลลอฮ์บอกนบีก็บอกเอาไว้อ้าวอย่างใครอ่านซูเราะห์นี้อัลลอฮ์จะตอบแทนเป็นผลบุญให้แบบนี้ใครทำนี่ใครละหมาดนี่ใครสร้างนี่ไม่ใช่สร้างนี่นะสร้างอะไรสร้างมัสยิดอ่ะอย่างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันใครที่ได้มีโอกาสโชคดีได้สร้างมัสยิดหลังหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นอิบาดะห์เป็นตะกอรุบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแล้วอุทิศถวายยกให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยนะครับอัลเลาะห์จะทรงอะไรเอ่ยบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์อัลเลาะห์จะทรงสร้างเป็นรางวัลสมนาคุณให้สร้างอะไรเอ่ยฮะบัยตันบ้านอะไรอ่ะมันไม่ใช่บ้านหรอกครับมันคือปราสาทมันคือคฤหาสน์ที่อัลเลาะห์สร้างรอเอาไว้ให้เป็นรางวัลสมนาคุณให้กับคนที่สร้างฉะนั้นถ้าไม่สร้างจะได้มั้ยคฤหาสน์หลังนี้ปราสาทหลังนี้ได้มั้ยฉะนั้นที่อัลเลาะห์จะทรงตอบแทนให้นี่อัลเลาะห์ตอบแทนตามข้อเท็จจริงตามผลงานฉะนั้นเราละสมมุติเอาละอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์เราขอแค่เข้าสวรรค์หรือขอให้เข้าไปให้ลึกที่สุดเลยเข้าไปให้สูงที่สุดเลยขอยังไงเราก็ต้องขอแล้วก็สร้างผลงานเพื่อที่จะเอื้อต่อการที่เราจะได้เข้าสวรรค์แล้วเข้าให้ลึกที่สุดแล้วไปให้สูงที่สุดงั้นคนที่ทำเยอะต้องได้เยอะคนทำน้อยได้น้อยอันนี้คือความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนอัลลอฮฺจะประทานเป็นความเมตตากรุณากรณีพิเศษเองทำน้อยนะแต่ข้ารักเองข้ายกให้เองเยอะๆเลยได้ไหมได้อัลลอฮ์จะไม่โกงอัลลอฮ์จะไม่แลมเอียงอ้าวเคยโดนอัลลอฮ์เอาเปรียบมั้งเนี่ย500คนในนี้ใครเคยเสียเปรียบอัลลอฮ์เรื่องไหนบ้างอ้าวปาริยัมเคยเสียเปรียบไหมมีแต่ได้เราน่ะสิเอาเปรียบอัลลอฮ์ใช่ไหมครับไม่ทำอะไรเลยแต่จะขออัลลอฮ์บอกให้ทำสิแล้วจะให้ขอสิแล้วจะให้นี่ไม่ทันขอบางทีขอแบบขี้เกียจนะที่เขาเล่ากันตลกขอแบบเมื่อวานนะเมื่อวานขอไปแล้ววันนี้ขี้เกียจขอแบบเมื่อวานนี่เราขี้เกียจกันขนาดนี้จะขอยังขอแบบเมื่อวานใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงอะไรทรงตั้งเป็นหลักเอาไว้ก่อนเลย1อากีดะห์ของเราอีหม่านศรัทธาเพราะอามันของเราจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นี่อัลลอฮฺพิจารณาอะไรก่อนพิจารณาตรงความเชื่อความศรัทธาของเราเป็นสำคัญเลย
เห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องสำคัญถ้าเราอีหม่านไม่ถูกต้องศรัทธาไม่ถูกต้องนะครับอามันที่ทำนี่ถือว่าอะไรครับไม่มีค่าไม่อัลลอฮ์ไม่ทรงรับพิจารณาเลยนะอัลลอฮ์ไม่ทรงรับพิจารณาเลยอัลลอฮ์บอกในกุรอานฟะกอดิมนาอิลามาอามิลูฟะจะอัลนาฮุฮะบาอัมมันซูรออัลลอฮ์ทรงพูดถึงผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับพระองค์บอกว่าพอถึงวันกิยามะห์เนี่ยเราได้มุ่งไปดูไปพิจารณาสิ่งที่เป็นผลงานที่พวกเขาได้สั่งสมได้ประกอบกันไว้เยอะๆพอไปดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นผลงานที่ไม่ได้มีพื้นฐานของการศรัทธากับอัลลอฮ์เลยฟะจะอัลนาฮุฮะบาอัมมันซูรอเราเนรมิตให้ผลงานทั้งหมดนั้นกลายเป็นเพียงแค่เป็นฝุ่นเป็นละอองที่ตลบฟุ้งไปเท่านั้นแหละไม่มีประโยชน์ไม่มีน้ำหนักอะไรเลยฉะนั้นเราจงอย่าชะล่าใจนะครับหรืออย่ามั่นใจว่าไอ้ที่เราแบกอยู่เนี่ยที่เราถือไปด้วยเนี่ยมันคือเนื้อล้วนๆมันอาจจะเป็นอะไรนะอาจจะเป็นแกลบก็ได้รู้จักแกลบไหมครับคุยกับคนกรุงเทพนี่ไม่เคยรู้จักแกลบเลยนะรู้จักแกลบไหมแกลบก็คือเปลือกของเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับเป็นข้าวเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่โรงสีใช่ไหมเวลาเขาสีข้าวเสร็จแล้วเขาเอาเมล็ดเอาเม็ดข้าวเม็ดข้าวนะข้าวสารไปเหลือเป็นอะไรเหลือเป็นแกลบเรามีอยู่กระสอบหนึ่งเราก็แบกของเราไว้ด้วยความภูมิใจว่านี่คือข้าวเปลือกแบกมาตั้งนานภูมิใจว่าเราเนี่ยว่าได้ระแบกอะไรวะแบกข้าวเปลือกพอมาแกะดูเปิดถุงดูไม่ใช่ข้าวเปลือกเป็นอะไรเป็นแกลบแล้วจะแบกไว้ทำไมเอาไปทำเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ก็ไม่ได้อาจจะทำอาหารสัตว์ก็ไม่ได้เอาไปทำสีมากินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงงั้นอย่าแบกของที่เป็นแกลบต่อไปนี้ให้เลือกนะครับว่าไอ้ที่เราจะแบกไปถึงวันกิยามะห์จะพาไปเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงพิจารณาเป็นผลงานของเราเนี่ยมันเป็นประเภทแกลบหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่อะไรเรื่องที่น่าห่วงเมื่อคืนผมมีโอกาสไปบรรยายที่ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามที่บางปลาที่สมุทรปราการนะครับเขาตั้งหัวข้อดีมากเลยนะครับหัวข้อชีวิตนี้ผิดได้แต่จุดๆๆๆไปทิ้งให้เป็นอะไรนะครับเป็นปริศนาผมเชื่อพี่น้องคงได้ครับคงรู้คำตอบโดยตัวผมไปเล่าให้ที่นุ่นฟังนะครับเล่าให้ที่นุ่นฟังเป็นเรื่องของคนที่ผมเชื่อว่าเราทั้งหมดในห้องเนี้ยถ้าจะช่วยกันโน้ตนะโน้ตมาคนละหนึ่งข้อที่เป็นความผิดของตัวเองเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยความชั่วของเราความไม่ดีของเราอาจจะน้อยกว่าคนเนี้ยที่เป็นอะไรครับเป็นบุคคลที่เราถือว่ากลายมาเป็นพระเอกเลยกลายมาเป็นพระเอกของเรื่องเลยอยากฟังไหมจะได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นการจุดประกายให้เรานึกที่จะเอาสิ่งที่เป็นผลงานที่เราเคยล้มเหลวเคยผิดพลาดเคยทำตัวไม่ดีมาเนี่ยมาอัปเกรดใหม่อัปเกรดใหม่ทำได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยปากกาเราเคยใช้ด้ามละ3บาทตอนผมเด็กๆเนี่ยเลเซอร์คลิกนะ3บาทเราพกไว้ด้วยความภูมิใจว่าเรามีเลนเซอร์คลิกพกเนี่ยดีใจแล้วพอมาถึงช่วงนึงเราเริ่มมีงานทำมีฐานะดีขึ้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนั้นจนกระทั่งตอนนี้ปาร์กเกอร์น่ะเชยแล้วปาร์กเกอร์ด้ามละ1,000 กว่าบาทเนี่ยตอนนี้เชยมากแล้วครับเชิญนะอ้าวครับเชยไหมครับเชยมากเลยโทรศัพท์มือถือมาก่อนใช้อะไรโนเกีย3310วัดรู้แล้วพอตอนนี้ซัมซุงเชยอะไรก็เชยผมน่ะใช้หัวเว่ยยิงเชยหัวเว่ยน่ะหวยน่ะเชยใหญ่เลยตอนนี้เขามี iPhone มีนู่นมีนี่ทุกสิ่งทุกอย่างของเราในตัวเราอัปเกรดได้ดีหมดเลยเหลืออย่างเดียวก็คือสิ่งที่เป็นผลงานของเราละหมาดแย่มายังไงสมัยก่อนปัจจุบันก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมละหมาดล่าไม่ตรงเวลายังไงเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ตรงเวลาอยู่เหมือนเดิมเมื่อก่อนละหมาดช่วยตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่จริงไหมจริงไม่มีอัปเกรดแต่อย่างอื่นอัปเกรดได้หมดเลยเหลือแต่ความดีของเราเรื่องที่จะเล่าโดยคร่าวๆนะครับขอให้เวลาประมาณ10นาทีชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอัลกออนบีกออนบีเนี่ยเป็นคนไม่ดี
นะในประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นคนเกเรเกตุงนะครับแล้วก็เป็นขี้เหล้าเมายาเกเรเกตุงด้วยแล้วก็ขี้เหล้าเมายาด้วยวันหนึ่งเขานัดเพื่อนฝูงของเขานะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้พวกลือไปที่บ้านอ้วนะอ้วจะเป็นเจ้าภาพเองจะเลี้ยงให้เปรมเลยคืนนี้เราจะเมากันยันสว่างเมาถึงปันไหนเลยนะเมายันสว่างเลยไม่เมาไม่เลิกให้มาหลับคาวงเล่ากันไปเลยนัดเพื่อนไว้เย็นนี้ให้มาเจอที่บ้านของพ่อนบีช่วงเย็นที่นั่งรออยู่นั่งห้อยขาอยู่ที่หน้าบ้านก็มีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งนะครับเดินผ่านมาผ่านมาหน้าบ้านแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือคนกลุ่มนี้มีอยู่คนคนหนึ่งดูมีสง่าราศีมากนะครับแล้วก็ทุกคนก็ห้อมล้อมเขาเอื้อมมือขอสลามขอสลามจับเขาตลอดทางเลยพระนบีก็ด้วยความสงสัยก็ตะโกนลงไปถามลงไปว่าเฮ้ยใครวะคนเนี้ยไม่เคยเห็นหน้าเลยทำไมทุกคนจึงอยากสลามอยากจับมือเขาอยากสลามอยากจับมืออยากเข้าใกล้อยากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มีคนตอบว่าอ๋อคนนี้คือนักปราชญ์ผู้อาวุโสนะครับที่ชื่อว่าอิหม่ามชูอะบะห์อิบนุลฮัจญาจซึ่งเป็นผู้รายงานฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมท่านไม่รู้จักคนอะเลมขนาดนี้นะครับเขาก็ด้วยความที่เป็นคนเกย์นะก็นิสัยทะลึ่งทะลึ่งเอ้ยรายงานฮะดีษของรอซูลจริงหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่าเดี๋ยวข้าจะสอบมันเองเขาก็กระโจนลงไปไหนกระโดดลงไปที่พื้นข้างล่างไปยืนดักขวางเอาไว้เห็นเขาลือกันว่าท่านน่ะเป็นคนเก่งหะดีษรายงานหะดีษของรอซูลจริงหรือเปล่าไหนเดี๋ยวฉันจะสอบเองว่ารายงานหะดีษของรอซูลจริงหรือเปล่าไหนลองอ่านหะดีษให้ฉันฟังสักต้นนึงสิตอนนี้ท่านอิหม่ามชูอะบะห์อิบนุลฮัจญาจนะครับท่านเป็นคนที่เค้าเรียกว่ามีภูมิปัญญานะท่านก็พิจารณาแล้วว่าคนกินละมุดหึงอย่างเงี้ยจะมารับหะดีษจะมาฟังหะดีษได้ไหมไม่ได้ท่านก็ตอบไปตรงๆว่าคนอย่างท่านขาดคุณสมบัติไม่คู่ควรที่จะรับฟังหรือรายงานหะดีษของรอซูลฉันจะไม่อ่านหะดีษของรอซูลให้ท่านฟังเป็นอันขาดพอพูดไปแบบนี้มันโมโหเลยครับชักมีดออกมายาวเฟ้ยเลยงาวับเลยจิ้มไปที่ท้องแทงไปที่ท้องเลยพูดดีๆพูดดีๆนักเลงนะนักเลงพูดดีๆจะอ่านหะดีษให้ฉันฟังหรือจะให้ฉันแทงให้ตายอยู่ตอนนี้ตรงนี้เลยให้เลือกเอาจะให้อ่านหรือจะให้แทงท่านอิหม่ามชูอะบะห์ท่านก็ทำอะไรไม่ถูกสิครับตอนนี้ในที่สุดด้วยฮิกมะห์โดยบารอกะห์นะของคนที่อยู่กับหะดีษของรอซูลก็ตัดสินใจอ่านหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ให้ฟังบทนึงหะดีษต้นเดียวนะครับหะดีษไม่ได้ยาวเลยรายงานฟูลานมาเสร็จแล้วก็บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะเอาสิถ้าเจ้าไม่รู้สึกละอายกระใจแล้วก็เชิญเจ้าทำตามสบายเลยฉันเนี่ยเป็นธรรมทายาทของรอซูลรายงานหะดีษของรอซูลแกยังกล้าเอามีดมาจี้ท้องฉันขนาดเนี่ยเอาสิถ้าไม่เกรงใจอัลลอฮ์ไม่เกรงใจนบีแทงแม่ไส้แตกไปเลยเอ้าโมโหไหมโมโหไหมครับชาวบ้านทำไมโมโหแล้วแต่ผมมาโมโหแหละไอ้นี่อะไรเอามีดมาจ่อแทงท้องใครท้องครูบาอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอามีดมาจ่อจะแทงท้องท่านก้อนนบีนี่ก็สะดุดเลยนะครับเหมือนกับทั้งชีวิตไม่เคยเจออะไรที่มันสะดุดสะเทือนใจขนาดนี้โอ้เรานี่มันชั่วถึงขั้นขนาดไม่เกรงใจแม้กระทั่งอัลลอฮ์ไม่เกรงใจแม้กระทั่งนบีไม่เกรงใจแม้กระทั่งคนรายงานคำพูดนบีเรายังมายืนขวางทางเอามีดจะแทงท้องเขาอย่างเงี้ยเหรอเรานี่ชั่วขนาดนี้ใช่ไหมสิ่งแรกที่มันเขาพูดออกมานะอัลลอฮุมะอินนีตุบตุอิไลกะโออัลลอฮ์ตอนนี้บ่าวสำนึกผิดแล้วบ่าวจะไม่ทำตัวบุเรแบบนี้อีกต่อไปแล้วบ่าวขอกลับเนื้อกลับตัวพี่น้องทราบไหมครับว่าก้อนนบีคนเนี้ยที่นัดเพื่อนจะมากินเหล้าแต่ไปเจอฮะดีษของรอซูลบทนั้นรีบวิ่งกลับบ้านเลยกลับไปบอกกับแม่นะมะเดี๋ยวถ้าเพื่อนผมมาเย็นนี้แล้วก็มะบอกกับมันไปด้วยว่าก้อนนบีที่นัดมากินเหล้ากงเหล้าคืนเนี้ยตายไปแล้วนะไม่มีคนชื่อก้อนนบีอีกต่อไปบอกเพื่อนด้วยแล้วไล่มันกลับบ้านไปหมดเลยพี่น้องครับเช้าวันรุ่งขึ้นเขาอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใหม่เดินทางไปไหนรู้ไหมครับไปที่มะดีนะไปที่มัสยิดนบีไปขอเรียนฮะดีษกับท่านอิหม่ามมาลิกอิบนุอะนัสเจ้าของหนังสือมุวัตตะ
จ้าของหนังสืออะไรนะมูวัตเตาะเจ้าของมัซฮับมาลิกีเรียนหะดีษจนกระทั่งเก่งแล้วไม่ใช่เก่งธรรมดานะครับเก่งจนกระทั่งสามารถสอนลูกศิษย์ลูกหาได้ด้วยคนเมาเหล้าคนนี้เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมาเป็นนักหะดีษพี่น้องทราบไหมครับว่าลูกศิษย์ของอิหม่ามกอนบีคนนี้คือใครถ้าผมบอกแล้วพี่น้องจะขนลุกอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดอุลามานามอุควดพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของกอนบีคนนี้งั้นฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องนะผลงานของเราเนี่ยเราอัปเกรดได้ทุกอย่างเราอัปเกรดได้เหมือนกับที่เราอัปเกรดเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ในตัวเราในบ้านของเราโทรทัศน์ยังเปลี่ยนได้ตั้งหลายเครื่องตู้เย็นยังเปลี่ยนได้ตั้งหลายเครื่องนะครับข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเปลี่ยนได้หมดเลยเราลองเปลี่ยนทัศนคติที่เราเคยเดิมๆอยู่นะครับไม่สนใจหลักการศาสนาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างวันศุกร์ว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่ไปอะไรแบบนี้เปลี่ยนใหม่มาเป็นครงทนที่เคร่งครัดในหลักการของศาสนาผมเชื่อนะครับว่าเราจะเปลี่ยนถึงแม้จะเปลี่ยนไปเป็นครูของอิหม่ามบุคอรีไม่ได้ไม่ต้องทวงแต่เป็นอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกของเราหลานของเราคนในบ้านให้เขาได้ภูมิใจว่ามะป๋าเขาเปลี่ยนแล้วป๋าเขาเปลี่ยนแล้วบุหรี่เมื่อก่อนเคยตอนนี้เลิกให้ลูกเห็นป๋าเปลี่ยนแล้วนะมะเลิกแล้วนะเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้ขอให้ตั้งใจเปลี่ยนคนที่ไม่ตั้งใจเปลี่ยนอัลลอฮ์จะไม่มีวันเปลี่ยนได้ฉะนั้นวันนี้ขอให้ตั้งใจเปลี่ยนไปในทางที่ดีการคิดดีจดไปเลยการคิดดีเป็นเหตุนำไปสู่การได้ทำความดีถ้าไม่ยอมแม้กระทั่งจะเสียเวลาคิดก็อย่านึกว่าเราจะมีเวลาทำความดีนะครับฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรงประทานความจำเริญเพิ่มพูนให้กับพี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์และขอให้พวกเราได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนึงเราคงได้เจอกันในสวรรค์อันบรมสุขของพระองค์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห Alhamdulillah